เดี๋ยวยังไม่รู้หัวหน้าจริงว่าอยากผมต้องฝากทุกฝ่ายก่อนต้องฟังในที่ประชุมก่อนที่ประชุมร่วมระหว่างส.ส.กับกรรมการบริหารต้องคุยกันแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเวลาประชุมเรื่องนี้ยาวเสมอการทำงานระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลในส่วนของมุมมองของรัฐมนตรีแล้วมองยังไงบ้างนะคะว่าส่วนไหนมันจะช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชนมากกว่ากันหรือว่าอย่างไรผมว่าในวันที่เราเป็นฝ่ายค้านที่ผ่านมานะหรือในอดีตเนี่ยเราก็เป็นฝ่ายค้านที่มีประสิทธิภาพนะครับและในวันที่เราเป็นรัฐบาลเราก็มีผลงานเสมอนะครับมาถึงวันนี้แล้วคือปฏิเสธไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยเราในส่วนของคนเป็นผมว่าเราตัวผมเองส่วนตัวนะครับเขายังรอฟังความเห็นของทั้งส.ส.และกรรมการบริหารพรรคผมว่าคนคิดแบบผมอีกเยอะว่ารอตัดสินใจในห้องประชุมแล้วเสียงจากคนในพื้นที่ล่ะคะเขามีทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยในการร่วมรัฐบาลมีผมของพัทลุงนะครับค่ะทุกอย่างเพิ่งกลับมาจากพัทลุงคนพัทลุงไม่ได้ขัดข้องมีเหมือนกันที่ไม่อยากให้ร่วมก็มีที่อยากให้ร่วมก็มากดังนั้นเราชั่งน้ำหนักกันยังไงบ้างคะใช้ที่ประชุมตามข้อบังคับตัดสินแล้วก็เป็นแบบนี้ทุกครั้งนะครับมันมีกระแสข่าวบอกว่ามันมีทั้งฝั่งไม่เห็นด้วยและเห็นด้วยในการเข้าร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะส.ส.เนี่ยอยากร่วมเพราะว่าอาจจะทำงานง่ายกว่าอย่างเงี้ยเราก็ต้องฟังในส่วนของเสียงส.ส.หรืออะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมในเสียงของกรรมการบริหารก็ข้อสำคัญเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตพรรคส.ส.อาจจะทำงานง่ายแต่ว่ากรรมการบริหารพรรคเขาต้องรับผิดชอบพรรคต้องฟังทั้งสองฝ่ายสองฝ่ายครับคะแนนเสียงในภาคใต้ในวันที่เราเป็นรัฐบาลเราก็มีคะแนนเสียงนะครับไม่ว่าการประกันรายได้ที่ผ่านมาออกการออกโฉนดที่ดินที่ผ่านมาในยุคเราเป็นยุคที่ออกโฉนดที่ดินได้เยอะสุดนะครับนี่ฝ่ายเห็นด้วยนะครับไอ้ฝ่ายไม่เห็นด้วยบอกรอเป็นฝ่ายค้านไปก่อนที่มีประสิทธิภาพแต่ว่าอย่างไรที่สุดพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะคิดว่าไปทิศทางเดียวกันมีมติและเข้าไปตามนั้นขอบคุณนะคะผมไม่มีมาอะไรเป็นพิเศษเลยครับผมมาทุกวัน